ครับผมกลับเข้าสู่รายการนะครับเดี๋ยวถึงตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะฮะว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างวันนี้ที่จะให้สะสมกันนะครับแล้วก็จะมาจับแจกกันก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวมาดูทีนึงก็จับแจกที่จะจับแจกในคอมเมนต์ก่อนแล้วกันง่ายกว่าเนาะคอมเมนต์ทีมงานเขาจะดูให้คอมเมนต์จากในเมนต์ของ Facebook เลยใน Facebook นะครับที่มาดูไลฟ์สดกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือในนี้ต้องบอกก่อนคือทีมงานที่ทำในแอดมินเนี่ยก็จะไม่ได้ทีมงานที่จัดในนี้ก็จะไม่ได้ครับไม่มีใครได้จะต้องเป็นคนในนั้นเฉยถูกผมเองก็ไม่ได้เมนต์นะฮะคุณบอสก็ไม่ได้เมนต์นะยาวมากแล้วถ้ายาวก็ที่มีคนเนี่ยเมนต์อยู่ประมาณสัก280กว่าไม่เยอะถือว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะครับนะแล้วคนที่เมนต์มีสิทธิ์พอได้รางวัลเสร็จมีสิทธิ์โทรศัพท์เข้ามาก็โทรมาก็มีเห็นไหมฮะมีสิทธิ์ที่จะ SMS เข้ามาในรายการ SMS เนี่ยก็ขึ้นอยู่หน้าจอบอกย้ำอีกสักครั้งได้ไหม SMS เนี่ยขึ้นหน้าจอนิดนึงฮะง่ายSMS อะไรฮะส่งตรงไหนเราจะแจกเป็นพระพิมพ์เล็กสุโขทัยเลยนะครับSMS นะครับนะพระพิมพ์เล็กสุโขทัยนี่มูลค่าเท่าไหร่คะก็องค์นึงประมาณ 4,000 ให้เลย SMS เนี่ยหมายถึงว่าเราจับรางวัลใช่ไหมถูกต้องครับครับ1องค์นะคะนี่ๆๆเขาส่งมาแล้วนะเขาเขียนว่าพุทธานุสติค่ะก็มีหลายท่านที่ส่งมาสามารถที่ส่งได้เอ้าเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับ SMS ของเรานะ4642828ครับคือส่ง SMS มาเนี่ยแสดงมีคอมเมนต์มาของพ่อย่อมเป็นสิ่งมงคลอันสูงอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยคุณก็ส่งมาจริงๆแล้วอะไรก็ได้แหละแต่ว่าอยากจะรู้ความรู้สึกว่าคุณอยากได้พระองค์นี้ไปเพื่ออะไรนะครับพอใส่แล้วจะได้มีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าพระองค์นี้คือพระในดำริของพ่อที่จะสร้างขึ้นบางคนบอกกับประชาชนเนี่ยอยากเอามาติดตัวครับพิมพ์มาก็ได้ได้ไหมครับ4642828ง่ายๆแค่นี้มีโอกาสได้พระพิมพ์นะครับหัวไทยสวยๆนะครับมี2รางวัลด้วยกันเพราะนั้นไม่ยากเลยนะครับลองดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างค่ะอันนี้ก็เร็วเลยอันนี้เลยใช่ไหมคะตั้งแต่นี้เลยไหมคะนี่ภาพขึ้นมีภาพขึ้นนะคะเดี๋ยวบ้างไปชมภาพครับภาพวัตถุมงคลวันนี้นะครับก็เป็นของสะสมประจำรายการของเรานี่มดอาจจะยังไม่ชินเนาะยังไม่ชินเนี่ยอันนี้ชุดนะกรรมการฮะเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินเป็นเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินชุดกรรมการใช่ไหมคะใช่ค่ะ1,100บาทใช่ค่ะก็ครบเลยเป็นเหรียญกรรมการเลิกเลิกหนึ่งเลิกสองเลิกสามครบเลยค่ะก็จะมีเป็นชุบทองชุบหน้าชุบเงินยกเซตเลยนะคะเลขเดียวกันนะคะผู้ที่จะได้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมหล่อฐานพระต้องนะคะเจ้านาคซ้อน3เหรียญเลขเดียวกันนะคะ1,100บาทค่ะชุดของพระโค้ดมาสมัครหนุมานรุ่นแรกนะตะเกียร์หนุมานเนื้อผมรุ่นแรกย้ำว่ารุ่นแรกเป็นของของลุงพ่อดิ่งล้วนๆไปถามอาจารย์ช้าว่าเขาเล่นเท่าไหร่แต่ชุดนี้เนี่ยนะ 4,200 บาทพร้อมกับเบาๆพอนะฮะให้ไปด้วยเฮ้ยเหรียญเจ้าสัวนี่ใช่มั้ยเจ้าสัวฮะให้ไปนะครับผมรายการต่อมานะครับรายการต่อไปนะคะรายการต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นเบี้ยแก้จานบือนะครับของคุณตีวัดหูช้างนนทบุรีนะคะเบี้ยแก้ใช่เพราะว่าวันนั้นอ่ะเป็นจังหวะโชคดีมากเลยนะคุณเจ้าค่ะมดนะคะนำวัตถุมงคลตั้งคือที่วัดเนี่ยนะคะกำลังจะทำสร้างศาลามดก็เลยนำวัตถุมงคลเนี่ยไปร่วมด้วยที่บอกว่าใครจะทำบุญก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดหลวงพ่อพอดีเลยนะอันนี้บอกคนมากเลยเออจริงๆมดได้เช่านะจริงเหรอชุดเดียว 3,800 บาทนะครับอันนี้หายากอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะเนื้ออะไรเป็นเนื้อสำลีฮะก็ลดให้มด 50% แล้วกันนะครับอันนี้แรงครับนี่ของแรงไม่เป็นยังไงหมายความว่าคนถ้าต้องถามก่อนว่าเช้าวัตถุอันมงคลชุดนี้เขาใช้อะไรทำอะไรอันนี้คือคู่อย่างเดียวครับล้วนๆครับคือพกไปแล้วจะมีคนมาคู่ไม่คือไม่ได้อย่างนี้โดดมาเลยนะต่อมาเดี๋ยวต้องเป็นชุดต่อมาที่เหรียญพระชัยหลังช้างกับพระชัยหลังช้าง1,800 บาทค่ะน่าใช้ครับแล้วต่อมาครับนะไปต่อครับครับต่อจากตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเหรียญนั่นเลยมีหลายการนี่ชุดนี้เป็นหลวงพ่อสอนหลวงพ่อเสือสร้อยทองนะฮะหลวงพ่อเหลือว่าสร้อยทองเป็นพระกริ่งรุ่นแรกนะฮะเขาบอกว่าเป็นพระกริ่งรุ่นแรกพร้อมกับเหรียญนะฮะมันหายากนะรูปหล่ออันนี้เป็นพระกริ่งนะอันนี้หายากเซตหนึ่ง900บาทนะมี2ชุดนะครับส่วนข้างไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนี่คราบยังอยู่นะหลวงพ่อเหลือนี่นะคะต้องเล่าประวัติก่อนนะคะว่าท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะพี่วิทย์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้พระปิตาหลวงพ่อครูเดี๋ยวให้ดูกันนะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับต่างวาระกันอันนี้เป็นแร่บางไผ่นะครับ 1,000 นี่พันเดียวเท่านั้นเองนะ 1,000 บาทนะคะค่ะต่อมานะครับเป็นเรียกว่าปิตาปุ้ยนะครับ 2,500 บาทค่ะพระจะต้องลานอย่างนี้เป็นองค์ที่ถือว่าสวยแล้วนะฮะอันนี้หายากนะครับ 2,500 บาทองค์ต่อมาฮะอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านสร้างเป็นพิมพ์จัมโบ้สอดตะกุดเงินนะครับองค์นึงนะอันนี้นี่ 2,500 นะครับนี่สวยอีกองค์นึงมาไล่มาต่อมาองค์ต่อมาจะเป็นจัมโบ้นะองค์ต่อมาเราแป๊บ
นะครับมาแล้วอันนี้คือเคยอยู่แล้ว 9,000 จัมโบ้นี่ลงนี่สวย 9,000 สวยมากนะครับมีองค์เดียวนะครับมีแค่อย่างละองค์หลวงพ่อคุณปริสโตตอนนี้สึกเห็นว่าราคาไม่ใช่ราคานี้นะแพงกว่านี้นะอันนี้ลองดูนะเผื่อใครสนใจอันนี้สังกัจจัยรุ่นแรกของท่าน 8,000 บาทใช่ไหมคะ 8,000 ครับสวยครับน่ารักครับมีองค์เดียวนะฮะดูนะดูง่ายๆนะครับชัดองค์ต่อมานะครับองค์จิ๋วปิตาจิ๋วสอดตะกุดเงินกันหายากคือเป็นเฟสเดียวกันเลยหมดเลยเฮ้ยนี่น่ารัก 2,000 บาทคุ้มครับทั้งหมดนี่ผมบอกเลยราคาถูกกว่าข้างนอก 2,000 นี่เนื้ออะไรนะเป็นเนื้อผงครับแล้วตะกุดเงินตะกุดเงินนะครับค่ะไม่ธรรมดาต้องบอกแค่นี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของหลวงปู่เขียวกับหลวงปู่โต๊ะเสกไว้นะครับนะไม่ธรรมดาแต่ถ้าเป็นเดียวต่อละองค์ค่ะถูกต้องครับผมอันนี้นะ 1,000 บาทเองนะคะองค์ละ 1,000 บาทเท่านั้นเองมีการ 1,000 บาทนะครับเท่านี้นะครับค่ะใช่ค่ะครบถ้วนสมครบนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะเป็นของเก่าเมื่อปี 2507เนี่ยจริงๆอ่ะคุณวิทย์ทำไมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาพักขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์เนี่ยยังมดเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนตัวแทนท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้ใช่ไหมคือเราอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องพระเก่าก็จะเอออันนี้ทำไมเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้อย่างเงี้ยเราก็อยากรู้แต่ผมเห็นคุณมดแอบดอกจันไว้ตรงนี้แอบดอกจันแอบดอกจันไม่เป็นไรนะอันนี้นะพระสมเด็จตะกี้คุณลืมบอกชื่อไปคือเป็นพระสมเด็จตะรอบรุ่นแรกสร้างเมื่อปี25072507เป็นสมัยรุ่นหลวงปู่โต๊ะใหม่ๆเลยกำลังร้อนๆเลยสุดยอดและก็ตั้งปกพุทธาภิเษกนะครับพร้อมกับชุดนี้ก็เข้าให้ไปหาหลวงปู่เขียววัดหลวงบนถ้าเหรียญหลวงปู่เขียววัดหลวงบนเหรียญหนึ่งหลักแสนแต่นี่คือผงของท่านที่ใส่มานะครับแล้วก็เพิ่งได้มาครั้งแรกในวันนี้เป็นของวัดตะล่อมที่ฝันธนบุรีปี07องนี้น่าเก็บมากน่าใช้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าหลายคนไปดูปีว่าเป็นปีไอ้17สมัยอาจารย์วิทย์ไม่ใช่17มันเป็นเนื้อชินตะกั่วอันนี้เป็นพระผงปี17นะครับแล้วไม่ตัดมีกี่องค์เองมี2องค์ฮะองค์ละแค่พันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยอันนี้เราสอบแสวงหามาไม่คุณวิทย์นี่นะบอกว่าเวลามดมาเป็นแขกมาร่วมกับพิธีกรด้วยทีไรนะคะคุณวิทย์จะมีผ้าอะไรที่แบบแปลกๆเก่าๆนี่ปีหนึ่งกว่านั่นพี่บอกเอามาจากไหนเยอะแยะไม่ใช่เรื่องลับกินตับอะไรนะผ้าลึกลับเหรอคะขุดมาว่าเป็นผ้าที่คนเขามีของดีเยอะต้องไปดูที่บ้านกันนะนะครับก็ชมตรงนี้ครบไปแล้วนะครับค่ะนะก็จะจัดแจกให้นะเดี๋ยวทีมงานเขาดูนิดนึงเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนคือดูรายการอ่ะดูรายการจับกระแสพระแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแล้วได้ความรู้แต่พระเครื่องอย่างเดียวนะคะได้ของด้วยแล้วของที่มาแจกเนี่ยนะคะโอ้โหแต่ละอย่างนี่นะคะพิธีกรเองยังอยากได้โพสต์มา10ชั่วโมงที่แล้วคนโพสต์เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วฮะทีมงานเขาสุ่มมาหมดแล้วสิมาก่อนแล้วก็เลือกจะได้ง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวขี้งี้ได้ง่ายเลยโอ้โหเพราะอะไรรู้ป่ะคนโพสต์นี่เขาตั้งใจมากนะอันนี้นะบรรดาต้องบอกก่อนนะคืออย่างนี้จับเองมาเขาจับอธิบายนิดนึงเดี๋ยวคนเขาดูแล้วเขาเข้าใจไม่มั่นใจทีนี้คือครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาว่าเวลาเรากดแล้วเรารันคนแผงบนเนี่ยมันรันไม่ได้เราก็เลยให้ทีมงานเนี่ยเขาสุ่มในแต่ละบล็อกมาคนนึงคนนึงคนนึงแล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยแสดงว่าคือเขาได้สิทธิ์แล้วซึ่งคนเหล่านี้เราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครก็ไม่รู้นะแล้วเราจับเองมาวันนี้แล้วก็เนี่ยเขียนมาเดี๋ยวได้สดๆให้เด็กเป็นคนเลือกนี่ให้เขาจับมาแล้วก็จะให้มดเนี่ยนี่เขาจะจับแล้วเนี่ยเขาจะจับแล้วเนี่ยไม่จับแล้วถ้าจับได้แล้วเนี่ยนะคะคนนี้ก็ได้พิมพ์เล็กอยุธยามูลค่าเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่คอมเมนต์มูลค่าเท่าไหร่ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าก็จัดให้หมด 10% นี่ๆๆดูนะฮะมีโมนิฟนะมาแล้วค่ะนี่ชื่อก่อนนะคะชื่อคุณนิรุธนะคะเสงหนองแบนค่ะเขียนว่าอะไรเขียนว่าปรารถนาอยากมีพระชุดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและสมบัติต่อตระกูลอุ้ยสาธุค่ะคุณลูกค่ะให้ดูให้ดูนี่ลอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคือเพราะว่าทีมงานลอกมาให้ถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจมันจะไม่ตัดบล็อกมันจะรันได้นะครับนี่มาแล้วนะคะนี่ผมคุณนิรุธนะคุณนิรุธได้ไปปรารถนานะคะอยากมีพระชุดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและสมบัติของตระกูลนะคะครับผมดีมากเลยค่ะพิมพ์เล็กหน้าอยุธยาอันนี้อยุธยาค่ะผมแยกไว้ก่อนนะเขียนนี่ฮะเขียนด้วยค่ะเขียนไปเลยนะคะก็งงนี่ค่ะเล็กอยุธยารออค่ะเล็กอยุธยาอยุธยาค่ะได้แล้วนะทุกคนนะค่ะอ้าวอีกคนนึงดีกว่าอีกคนนึงเอาในนี้แหละอันนี้เป็นคนนึงอันนี้เป็นพระอะไรคะเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในนี้มี5องค์เพราะว่าอันนี้อยู่ในคอมเมนต์ครับมาแล้วนี่ค่ะอ่ะให้ดูก่อนนะคะก็จับมาแล้วไม่รู้ว่าใครนะครับ
นี่อะไรคุณธนาไทยแลนด์เอาเนี่ยพระชุดนี้เปรียบเสมือนพระของพ่อการมีพระของพ่อเสมือนท่านอยู่ด้วยคิดถึงพ่อท่านเสมอฟังแล้วขนลุกมากขนลุกเลยขนลุกเลยค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะฟังแบบเขียนมาแล้วขนลุกเลยนะคะคุณธนาอินไทยแลนด์ใช่ค่ะเอาสองท่านก่อนตรงนี้สองท่านก่อนคุณส่งใน SMS นะ4642828มีโอกาสนะครับเยอะที่สุดแล้วเป็นพิมพ์สุโขทัยพิมพ์เล็กด้วยนะครับสุโขทัยพิมพ์เล็กสวยจริงส่งใน SMS มาเนี่ยข้อมูลมันจะเห็นง่ายใช่ค่ะเดี๋ยวคนจะสับสนนะฮะคนที่ดูในเฟซตอนนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ SMS ผ่านเข้ามาที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย4642828ครับพิมพ์เข้ามาอะไรก็ได้เช่นอยากจะได้อยากจะมีนะหรือว่าเป็นผ้าของพ่อผมอยากมีครับผมอยากเอามาห้อยครับพิมพ์มาจะฮะมีโอกาสได้ใช่ค่ะพิมพ์เล็กสุโขทัยนะครับนี่ระบบของผมเนี่ยแฮงไปแล้วแฮงไปแล้วเหรอคะโทรศัพท์ที่นี่ไม่มีสัญญาณว่าถ้าเป็นของทางช่องเนี่ยมันอ่อนได้อยู่นะฮะแล้วพอไปตัดกับทางเข้าไปในลิงก์แล้วเนี่ยบางทีมันหายนะครับโอเคฮะไปแปะอยู่นะครับอันนี้แปะดูอีกรอบนึงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันตรงนี้คือให้เห็นตรงนี้แต่ว่าในส่วนที่แปะให้ดูก็คือได้ดูแต่ว่าไม่ได้ร่วมสนุกในนี้เพราะว่าเพื่อความแฟร์นะครับเดี๋ยวร่วมคนมาเต็มอย่างนี้ไงมันจะมีปัญหาครั้งที่แล้วเราก็เลยแก้ครับแล้วก็ให้ทีมงานเขาเลือกเอาจากในคอมพิวเตอร์เลยต้องบอกว่ายังรันยาวเลยมาดูกันตอนนี้ได้สองท่านไปแล้ว SMS เข้ามาได้เยอะๆเลยเรื่องของคุณส่ง SMS เข้ามาให้กำลังใจพิธีกรทั้ง3ท่านก็ได้นะคะจะได้มีแรงใจทำงานต่อใช่ไหมคุณบุ้ยนี่ฮะก็มาดูกันใช่ค่ะแล้วก็แยกไว้ให้ดูโอ้โหเยอะเลยครับนะให้ดูกันให้เห็นดูกันแจกแล้วแจกไปแล้ว2ท่านนะครับนะเดี๋ยวเรามาเข้ารายการก่อนดีกว่ารายการผสมรายการที่1นะครับรายการที่เราชมภาพครับผมค่ะอันนี้เราก็เล่าไปสั้นๆเดี๋ยวจะพกไปเร็วแหละวันนี้ไปเร็วนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ SMS ของเราเนี่ยเป็นวันที่พ่อหลวงรอกล้าขึ้นของราชโอ้โหเออใช่เนาะไม่ธรรมดาใช่ครับเดี๋ยวรายการที่1ครับผมคุณมดนะค่ะรายการที่1ก็คือเป็นเหรียญนักเกี้ยวเหรียญนักเกี้ยวนะคะค่ะเมืองนาคินชุดกรรมการนี่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้ที่จะได้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าภาพร่วมหล่อฐานพระนะคะเจ้านาคซ้อน3เหรียญเนี่ยนะเป็นเลขเดียวกันหมดเลยซึ่งมดเนี่ยวันนี้มดก็แขวนอยู่ของมดนี่นี่ที่มดแขวนอยู่เป็นเหรียญกรรมการนะคะนาคเกี้ยวค่ะครับนี่ดูเลยวัดที่ท่านทั้งหลายนี่พระประธานองค์เดิมของวัดเป็นดินเหนียวฮะค่ะวัดนี่ชาวไร่มากเลยต้องบอกว่าอยู่ตามท้องนาอยู่ในท้องนาค่ะนี่เหรียญชุดนี้ครับสวยอย่างนี้สวยสวยมากสีทองค่ะสีทองแดงนี่ทองขัดเงานะแล้วก็ทองขาวแต่ครับที่บดใส่อยู่นี่เป็นทองขาวใช่ของบดใส่นี่เป็นทองขาวใช่ไหมคะนี่แต่ว่าเป็นเงินใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้คุณวิจัยดีมากเลยค่ะมอบทั้งสร้อยให้ทั้งสร้อยทั้งเลี่ยมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เราเจอคู่นะฮะเจอคู่แล้วที่ข้างหลังนี่เห็นกอกพบเลยก็ไก่ก็ไก่กรรมการนะครับออกโค้ดหมดแล้วยันต่างๆเนี่ยความหมายแปลว่าอะไรคะคุณวิทย์ยันรอบๆเนี่ยค่ะนาคีนาคานาคีนาคานะคะเลขที่โชว์นี่ออกถ้ามีคนสนให้ไหมเนี่ยได้เลยนะเนี่ยเลขนี้นะไม่มันคุณจะไปเลือกได้ไงล่ะเมื่อกี้เห็นโชว์มาใช่ไหมโชว์ก็ชมแต่ว่าเกิดอยากได้เลขนี้คือเลขนี้นั่นมันจะไปได้ไงคนอื่นเขาเอาไปรักแล้วเราก็ไม่รู้นะนี่คือเป็นพระที่ถ่ายรูปไว้แล้วใช่ไหมคะให้ดูนี่นาคานาคีนี่เป็นทองคำนะค่ะเหรียญทองคำตอนนี้จะอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยเหรียญเท่าไหร่คะตอนจองเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงมากครับนะหนักประมาณหนักน้ำหนักเลยได้มาแล้วคือ299แต่ของที่คุณได้แถมไปอ่ะคุณเห็นก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าสุดยอดแล้วตรงนี้เนี่ยเงินรายได้ส่วนนี้หนักครับก็เดี๋ยวขอองค์พ่อนาคีนาคาคืนนี้ไปเข้าฝันลูกด้วยนะคะสาธุค่ะลองโชว์ต้องชมนิดนึงนะคุณมดโชว์นิดนึงเดี๋ยวโชว์นะคะเหรียญทองคำนี่อยู่ในมือเหรียญทองคำอยู่ในมือนะคะแล้วก็สำคัญเลยเพราะว่าจะเอาไปเข้าพิธีพิเศษด้วยก็คือในวันเสาร์นี้ที่วัดพระธาตุพนมครับค่ะหลวงพ่อท่านจะจานในพัฒนการพระธาตุพนมโอ้ยสุดยอดนะเหรียญนี้เท่านั้นนะสุดยอดครับนะครับสุดยอดเลยนี่เหรียญนาคีนาคานี่เป็นเหรียญทองคำนะคะเดี๋ยวให้ชมทางบ้านชมนะคะน้ำหนัก2บาทกว่าใช่299 299นะคะ299ประมาณ2บาทค่ะ2บาทนะครับสวยมากสวยมากสวยมากสวยสวยงามนะครับวันนี้เล็บไม่สวยค่ะทำเล็บไม่ทันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอแก้ตัวเล็บหน่อยนะคะใครสนใจนะครับอยากจะร่วมบุญนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับ5 8 6 9 5ก็สอบจองพระกองบุญรอฐานพระประธานนะครับกองทุน 1,100 บาทครับมีทั้งหมด300กองทุนเท่านั้นเองนะครับก็เงินรายได้ตรงนี้ไปทำฐานพระเนี่ย
ช้เงินทั้งหมดประมาณ 400,000 โดยประมาณนะครับก็รายได้ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นเงินที่ไปสร้างฐานพระนะคะใช่ครับแล้วก็จะไปหล่อฐานพระกันในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับผมจะมีเป็นคณะไปนะครับชวนมดไปก่อนเลยที่สุพรรณบุรีเท่านั้นเองสุพรรณบุรีวันที่เท่าไหร่ครับใกล้ๆวันแขกวันที่20วันเสาร์20วันเสาร์ได้ได้ค่ะค่ะ20วันเสาร์ก็ไปร่วมงานกันนะครับขอเชิญมาที่รายการที่2ครับคุณมดรายการที่2นะคะจะเป็นหลวงพ่อเหลือค่ะวัดสร้อยทองกทมนะเป็นเหรียญนะคะเหรียญแล้วก็พระกลิ่งด้วยเป็นรุ่นแรกนะคะราคา900บาทก็จะบอกว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากวัดสร้อยทองถูกต้องใช่ไหมคะลงระเบิดลงไม่เป็นไรใช่ระเบิดลงไม่เป็นไรหลวงพ่อปัดลูกระเบิดออกไปแล้วคนที่จะอยู่ละแวกนั้นเนี่ยจะเหลือแต่หลวงพ่อเหลืออยู่องค์เดียวอันอื่นหายหมดเลยไม่แล้วแต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าด้วยความที่แบบเป็นชื่อของหลวงพ่อเหลือไงมดว่ามดตอนนี้มดกำลังคิดว่าคุณวิทย์มดจะไปเอาแขวนอีกสักองค์ผมจะบอกอะไรให้นะคือหลวงพ่อเหลือเนี่ยคือถ้าเอามาห้อยบูชาเนี่ยเขาเรียกว่านี้รันตลายเป็นเลิศใช่สมมติว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็จะแหวกเลยต้องเอามาติดตัวแล้วตอนนี้ได้คนไปกราบหลวงพ่อเหลือเยอะเนี่ยเรื่องอะไรรู้ป่ะครับที่ไปเจิมอ่ะเจิมว่าที่ทำสังฆทานแต่จริงๆหลวงพ่อเหลือเนี่ยให้อะไรเยอะที่สุดรู้ไหมอะไรคะหวยครับจริงๆหรอเออคนไม่รู้นะคนไปขอเยอะนะแล้วไปขอเรื่องทรัพย์อ่ะแล้วไปขอเรื่องของเงินทองเนี่ยเหลือก็คือแบบว่าก็ชื่อท่านก็รู้แล้วว่าเหลือแรงอธิษฐานไงแรงจิตคนเพราะท่านชื่อเหลือหลวงพ่อเหลือสมัยก่อนมดไปบ่อยมากค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปสุดาอยู่เลยใช่ไปหามาครับบองนะฮะ900บาท900บาทนะคะ900บาทพิธีกรที่ร่วมในรายการเนี่ยเวลาจะเช่าวัตถุมงคลนี่มีส่วนลดสัก 50% มั้ยคะอันนี้ชาวบ้านครับมีโอกาสนะนี่ต้องมาดูนะนี่คือพระกิ่งรุ่นแรกค่ะสนใจสอบถามชุดนี้ครับ900บาทเท่านั้นเองพร้อมกับเหรียญด้วยทางคุ้มมั้ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากใช่ค่ะแล้วเป็นรุ่นแรกด้วยเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์เฮ้ยเขาเก็บมาดีฮะเก็บมาดีฮะตั้งเจอมาเลยเขาไม่ได้ใช้เลยนะฮะตกเดิมด้วยนี่ฮะคุ้มไว้นะครับ2528ถูกต้องนะมันขายดีเวลาคุณไปเดินหาที่วัดมันไม่มีนะแล้วพร้อมกับเหรียญเนี่ย900บาทเอาเหรียญที่วัดเนี่ยก็เช่าก็อย่างต่ำก็ต้องมี100นึงเหรียญใหม่ๆใช่มั้ยฮะใช่รุ่นใหม่ก็100นึงแต่เนี่ยคู่กัน900บาทเท่านั้นเองส่งก็ไม่ต้องเสียก็มีเท่านี้แหละนะจัดครับ900มาที่รายการต่อไปนะคะรายการที่3ค่ะเป็นสมเด็จเนื้อผงหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่แหละวัดตะล่อมกทมนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะต้องเล่าให้ฟังหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้ที่วัดตะล่อมนะอยู่ที่ฝั่งธนบุรีนะครับวัดเนี่ยเป็นวัดเก่าถ้ามีคุณเคยได้เห็นกู่อ่ะก็มีกรุนะฮะกู่ตะล่อมก็คือกู่วัดท้ายตลาดนั่นแหละจำได้ใช่ไหมเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเพราะว่าวัดท้ายตลาดจะมี3กู่ร่วมกันนะครับก็วัดตะล่อมนี่คือหนึ่งในนั้นผงเก่าเนี่ยนะท่านก็ไปขอมาหลวงปู่เขียวว่าหลวงบนลบจากหลวงปู่โต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นพระเมื่อปี2507เป็นพระผงกดมือแบบโบราณครับตัดขอบเนี่ยแบบโบราณทุกอย่างเลยแบบนี้เนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะอันนี้เนี่ยที่บอกว่าคือเป็นปี17คือเนื้อตะกรุดถ้ำชาที่คือหลวงปู่โต๊ะดูคุณดูองค์ปี17เลยสมัยก่อน 4,000 4,000 นี่คุณพระเนื้อผง07ครับนี่หลวงปู่เขียวเซ็งด้วยไปด้วยนะตั้งแต่ปี07นะนี่ถ้าตัดมือจริงป่ะคือโบราณคือสมัยนู้นน่ะปีศูนย์กว่าเขาจะไม่มีบล็อกอย่างนั้นใช่เขาตัดอย่างนี้หมดเขาใช้บางทีก็ใช้มีดบ้างใช้ตัวตัดตอกอะไรก็แล้วแต่องค์ละแค่พันเดียวหลวงปู่เขียวเหรียญละแสนครับใช่มีแค่2องค์มีแค่2น้อยกันนะครับผมคุณของเก่าไม่ใช่มีเป็นลังนะมันอันนี้เก่าจริงท่านผู้ชมฮะอันนี้เก่าจริงฮะรอยปูส่งปูไตเห็นเลยเนี่ยนี่ฮะนี่จิ้มรอยจิ้มฮะครับเป็นงัดเหมือนการทุบจิ้มถูกต้องฮะให้ดูกันคือองค์ละ 1,000ท่าทางว่าถ้าดูรายการแล้วเนี่ยนะคะชมไลฟ์สดแล้วเนี่ยถ้าไม่รีบโทรมาเนี่ยนะคะมดรับรองค่ะว่าไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามีแค่2องค์เองอันนี้ของดีของดีครับผมนะครับต่อไปเป็นเดี๋ยวนะคะรายการที่เป็นหลวงพ่อตีวัดหูช้างนนทบุรีค่ะเป็นเบี้ยแก้จานมือเอาไปดูดีกว่าอธิบายให้ฟังหน่อยว่ารุ่นนี้แตกต่างยังไงสร้างเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูกันเลยเล็บวันนี้ภาพประกอบไปด้วยเลยได้เห็นขนาดได้ไงฮะใช่เบี้ยแก้เบี้ยแก้แล้วก็มดถือในมือจะได้รู้ว่าขนาดไหนใช่ค่ะแล้วรุ่นนี้หลวงพ่อตีกันด้วยมือของท่านไม่เล็กนะฮะไม่เล็กค่ะนี่ค่ะนี่เป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อตีนะคะเท่านี้เองนี่ค่ะเล็กนิดเดียวเท่านี้นะไซส์สวยมากเบี้ยแก้หลวงพ่อตีเนี่ยการมือเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่วิทย์เรื่องอะไรนี่รันตลายฮะนี่รันตลายเนี่ยคาถาเขาบอกเลยพุทธนะกันตังนะพุทธนะกันตังอรนังสุขขะโตภควาพุทธังแค้วคาธรรมังแค้วคาสังฆังแค้วคาดนะคะพระพุทธเจ้าย่างบาทสวาหะเท่าไหร่นะนี่เบี้ยนี้เท่าไหร่คะเบี้ยอันนี้นะฮะ 1,100 บาทเท่านั้นเองมีตัวเดียวมีตัวเดียวด้วยนะคะครับใครสนใจ1,100 บาทเดี๋ยวไปดูภาพของหลวงพ่อตีให้ชัดๆนะครับคนได้ไปก็ต้องเอาไปท
ถักนะหรือถ้าไม่ถักก็เดี๋ยวนี้เขามีหุ้มเงินสวยเลยค่ะแล้วภาพพร้อมแล้วขึ้นเลยก็ได้มันจะมีภาพประกอบอยู่ตลอดนะค่ะดูกันนะหลวงปู่ในสายหลวงปู่ตีเนี่ยท่านเป็นมีศักดิ์คือเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อกี่ครับวัดหูช้างนะเจ้าตำรับนี่นะของท่านเนี่ยดังหลายเรื่องนะครับตะกุดก็ดังนะครับปลัดขิกก็แรงแต่ของน่ะมันหาไม่ได้ไม่แต่มดเราไปไหว้มดจะไปไหว้ปลัดขิกรู้นี่ก็ไปไหว้ปลัดขิกที่นั่นใช่ดังมากแล้วก็เขามีชื่อเสียงในจังหวัดนนท์เนี่ยจังหวัดนนท์ก็ไม่ใช่ว่ามีเกจิแพ้ใครนะไม่ธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นเบี้ยแก้อาจารย์มือของหลวงปู่ตีเลยนะโดยตรงนะครับนี่ได้มาจากท่านเลยนะฝากมาให้เลยบอกออกอย่างรายการให้คนรู้จักนิยมมาเลยในรายการเราจัดนะครับนี่ฮะให้ดูภาพนะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งนิจจารายมือของท่านแท้ๆ 1,100 บาทมีตัวเดียวครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยตอนนี้ใช่ค่ะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวนะค่าส่งไม่ต้องฟรีค่าส่งฟรีใช่ไหมคะเราไม่คิดเพราะว่าอันนี้ตามคอนเซ็ปต์ของเราคือดีแท้ชัวนะครับก็แน่นอนนะอันนี้มดก็เคยเจออะไรทางนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นมือท่านจานมือครับค่าเดิมจัดให้เลย 1,100 สนใจก็โทรสอบถามนะครับนะเพราะต่อไปค่ะเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนิยมค่ะครับนี่เดี๋ยวเรานี่ให้ดูก่อนหลวงปู่ตีอ๋อหลวงปู่ตีมีประหลัดขิกว่ามันมีอะไรบ้างอ๋ออ๋อค่ะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะเรามี5องค์เนี่ยเรารันพระที่เนี่ยให้พอเคลียร์หมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาต่อในเรื่องของกิจกรรมของชมรมเลยจะได้ทีเดียวเลยนะค่ะเราก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วคนที่อยากจะได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวเราจะได้เล่นกันเตรียมเลยเตรียมโทรศัพท์ของคุณไว้ด้วยสองหมายเลขเนี่ยแต่ยังไม่บอกนะว่าอะไรนะสองหมายเลขไม่ใช่สองหมายเลขที่สอบถามว่าถูกมงคลเหรอไม่มองไม่ทัน02 02เดิน02นะครับเล่นสนุกในรายการแต่ SMS นะ4642828ส่งไปเข้ามาคุณอยากได้พระองค์นี้เพื่ออะไรนะครับแล้วนี่เดี๋ยวพอทีมงานเสร็จเนี่ยเราจะจับเพิ่มนะตะกี้เราได้เป็น2ท่านแล้วนะแล้วอีก3ท่านตามสัญญาเพราะว่าเขาลอกมาเราไม่รู้เราไม่อยู่ข้างหลังให้เขาเลือกมานะให้เรานะครับอันนี้คนที่เป็นแอดมินคนที่อยู่จัดร่วมในการหรือคนในสถานีไม่มีสิทธิ์ใดๆที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งนั้นนะครับแม้เพื่อนของเขาก็ไม่มีสิทธิ์ผมจะบอกให้อันนี้เราจัดให้แล้วเดี๋ยวคนได้คืออยากให้จริงนะฮะอยากให้ก็ให้จริงเอารายการต่อมาดีกว่านะฮะรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะนะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนิยมค่ะค่ะห้าองค์มีห้าองค์นะคะค่ะองค์แรกจะมี A B C D E ค่ะครับครับผมองค์ไหนต่างข้อสอบกันแต่รู้แล้วเป็นพระปิดตาเนื้อผงยอดนิยมของท่านทั้งหมดค่ะรวมทั้งปิดตาแร่บางไผ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งออกที่วัดนครอินทร์เป็นรุ่นแรกอันนี้หลวงพ่อคูณเนี่ยเดินทางมาเองนะนี่ผมเอาภาพให้ดูเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเสกอะไรรู้ไหมแล้วไฟดับใช่ไหมถูกต้องหนุมานรุ่นแรกอยู่ในมือผมแล้วผมจะนำไปถวายไว้ในองค์พระธาตุพนมเป็นพุทธบูชาทั้งกล่องนี้เดี๋ยวผมให้ผู้ชมดูชมเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้คือผมจะนำไปถวายคืออันหนึ่งเนี่ยพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำคนที่เกิดปีวอกและวันเสาร์ผมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณและผมเป็นคนจัดสร้างพระจัดสร้างนี่ให้ดูเลยคือจัดสร้างตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะนี่นี่ A B C D E A แรกบางไผ่ไม่ต้องยำมากก็ได้นี่แรกพันเดียวเท่านั้นเองมดเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่หน้าใสเนื้อแรกบางไผ่แท้ๆอันนี้หายากรุ่นแรก36ปิดตาปุ้มปุ้ย 2,500 โคตรถูกเลยต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะหลังยันเพาะของพ่อคุณปิดตาจัมโบ้ 49,000 ข้างนอกเล่นกันอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะนี่นี่ขนาดราคาตกแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่แพงนะในรายการนี่สวยกิ๊บเลยนะแล้วก็ปิดสารใจนั่งบัว 8,000 เท่านั้นเองมีอยู่ในหนังสือมีทั้งหมดเลยหลวงพ่อคูณนะอันนี้นะ 8,000 แล้วก็ปิดตาเล็ก 2,000 ตะกุดอันนี้น่าเก็บมากอันนี้น่ากระจุกกระจิ๋นน่ารักดีอันนี้เนี่ยนะอันนึงเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยที่ทำชุดนี้คือหลวงพ่อคูณยังไม่ดังจัดสร้างโดยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำมือแล้วก็ให้หลวงพ่อคูณท่านเสกแล้วมาปรากฏเกิดประสบการณ์มากมายโด่งดังแล้วก็หายไปจากวงการเลยเพราะว่ามันหมดไปแล้วคือดีไม่ดีนะผมบอกให้เลยว่าอยู่ในทำเนียบสถุงคนหลวงพ่อคูณเรียบร้อยแล้วอยู่ครบแล้วนะครับนั่นแหละนี่ฮะก็คือหลวงพ่อคูณสนใจองค์ไหนก็สอบถามแล้วกันนี่ที่ผมที่คุณอยู่ในมือเนี่ยไม่ถามเดี๋ยวมันจะโขกสะกดในมือในชุดอย่างนี้นะคุณมดเนี่ยผมก็ให้อธิษฐานกันไปนะอธิษฐานแล้วนี่ให้ดูกันนะแล้วมดถ้ามดจะแบบว่ามีฝากพิพิธไปด้วยได้ไหมสาธุค่ะนี่มดจะมีพระฝากไปด้วยแล้วกันนะคะเจ้าสัวเนื้อเงินเพราะท่านเกิดรุ่นแรกอายุตอนนั้น105ปีอนุมานหลวงพ่อคูณเนื้อเงินก้นทองคำอนุมานชินฤทธิ์นะพระอาจารย์บัวธรรมโกเนื้อนวะแก่ทองคำตะกุดทองคำคู่แล้วก็มัจฉานุรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณก้นทองคำพระกิ่งชินบัญชรแล้วก็พระชัยนะชินบัญชรนะครับ
ของพระอาจารย์บัวก้นทองคำพระปิดตามหาอุดนะครับของหลวงปู่ใบกรีนนะวัตปันสัทธธรรมและก็เงินหัวนโมแท้ๆเลยนะฮะสี่เหรียญผมจะนำไปถวายไว้ในพระธาตุพนมครับนะอันนี้เนี่ยด้วยความศรัทธาของเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่ามูลค่าเท่าไหร่สำหรับผมแล้วเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยมันมีมูลค่ามีราคาแต่คุณค่าในการที่จะไปถวายให้กับองค์พระธาตุเป็นพุทธบูชาสาธุครับยิ่งใหญ่ผมไม่หวงและก็ไม่ยึดติดขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อกันค่ะนะเป็นมิตรต่อกันในทางธรรมก็ขอให้สำเร็จในบุญนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะนำไปถวายบนองค์พระธาตุพนมชั้นที่สูงที่สุดเท่าที่จะไปถวายได้สาธุครับเดี๋ยวมดจะมีพระเนี่ยของมดอ่ะเอาฝากพี่วิทย์ไปด้วยได้ไหมคะพี่วิทย์ไปเดินทางที่เท่าไหร่นะวันพรุ่งนี้เช้าตายแล้วไม่ทันเดี๋ยวก่อนวันเสาร์เนาะใช่เสาร์พรุ่งนี้เช้าเหรอพรุ่งนี้เช้าพี่ออกไปตีห้าไปแล้วเออไม่เป็นไรอนุโมทนาก็พอไม่เดี๋ยวมดมีพระอยู่ในรถเดี๋ยวเราก็มีอะไรให้ก็ได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเหรียญนาคเกี้ยวนะที่จะต้องไปด้วยเพราะว่าที่พระธาตุพนมนั้นเขามีความเชื่อว่ามีนาคเจ็ดตนดูแลรักษาอยู่คือนาคทั้งเจ็ดนั้นมีฤทธิ์ไม่ธรรมดานะไล่เทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิที่องค์พระธาตุพนมไปเรียบร้อยแล้วท่านมาดูแลรักษาที่นี่ข้างล่างเป็นเมืองบาดาลเมืองนึงฮะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3สถานที่นับจากนี้ไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้คำชะโนด1วัดพระธาตุล่าหนองเจดีย์กลางน้ำวัดสิริมหากัจจายนะครับและอันที่2ศาลหลักเมืองที่บ้านดุงนะครับอุดรธานีจะโด่งดังนับแต่นี้สืบไปจะดังเพราะมีอนุสาวรีย์ของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีสุมาอยู่ที่นี่อันดับที่3คือองค์พระธาตุพนมที่นี่มีพญานาคทั้ง7ดูแลครับนะครับปู่สีปะปู่สุโธนาคราชดูแลอยู่ที่นี่นะครับผมจำชื่อได้องค์หนึ่งเพราะว่าชื่อเดียวกับผมคือพ่อปู่ปัญญาวุฒโธนาคราชเป็นผู้ดูแลนะก็นับถือท่านก็ที่นี่ดูแลเจ็ดพระองค์ข้างล่างเป็นเมืองประดานใหญ่อีกเมืองหนึ่งก็จะมีคนไปสักการะที่พระธาตุพนมแน่นนับแต่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเช่นนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่ได้ค่ะนะนะก็ร่วมบุญกันนะครับค่ะอ้าวรายการพระต่อไปใช่เป็นครบแล้วนะพระชัยหลังช้างครับผมเป็นพระชัยหลังช้างนะคะชั่วโมงที่9ถึงชั่วโมงที่1โอ้เป็นเฟสอ๋อนี่เขาทำอย่างนี้ให้เลยนะอันนี้เป็นพระชัยหลังช้างค่ะพระชัยหลังช้างนะคะครบชุดเลย 1,800 บาทมีแค่1องค์เท่านั้นเองชุดเดียวฮะมีชุดเดียวเลยก็คือพระชัยหลังช้างเป็นเหรียญกล่องเดิมพร้อมกับพระผงค่ะเดิมๆเลยที่จัดมานะครับ 1,800 บาทมีชุดเดียวคุณมดนะครับพระชัยหลังช้างสมัยก่อนเนี่ยคนบอกว่าโอ้โหพระเกิดแผ่นดินเต็มไปหมดเลยเจอที่ไหนก็เจอพระไม่แพงแต่เดี๋ยวนี้คุณลองไปเดินที่เหรียญละพันเป็นพันอ่ะแต่พระผงแพงกว่าพระผงมีน้อยหายากกว่าครับก็ชุดนี้ 1,800 บาทครับอนาคตเนี่ยนะไม่ต้องถามเลยผมว่าหาถ้าไม่เจอจริงๆโอ้โหและเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าเป็นพิธีดีนะฮะในวัดพระแก้วนะอันนี้ยอมเลยแต่หาที่เป็นเหรียญแท้ๆดูง่ายๆตอนนั้นปี30นะถูกต้องครับพระนามพปรด้วยนะคะนะพระชัยหลังช้างนี่ครับชุดนี้ใครสนใจนะ 1,800 บาทเป็นมงคลองค์เดียวเองนะคะมีชุดเดียวเท่านั้นใช่ค่ะสุดยอดนะครับผมไปตามหาเนื้อเงินเนื้อทองยากมากไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองซะเยอะค่ะครับนั่นแหละอันนี้ที่แม่ผมได้มาก็ได้จากพิธีเนี่ยถูกต้องครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับครับสวยค่ะอันนี้จับสัก2คนหรือจับเลยโอเคจะได้จับไปเลยเพราะว่าคนในเพจจะได้ครบไง5คนผมก็ห่วงในนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงผมว่าเรามาร่วมสนุกกันทีเดียวเลยได้ค่ะนะครับได้ที่กี่คนนะอันนี้จับกี่คนอันนี้เอา3ก็ได้นะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวให้ท็อปจับคนนึงนะครับเดี๋ยวจบบทจากรายการนี้เดี๋ยวจับก่อนคนนึงแล้วเรายังเหลือรายการหลวงพ่อฟูจะมีหลวงพ่อฟูมาสมัครนะฮะค่ะฉะเชิงเทราค่ะเป็นหลวงพ่อฟูเทพเจ้าลุ่มน้ำบางประกงค่ะดังไหมหน้าทางดีนี้แหละคุณไม่เช่าอนาคตก็จะไม่มีค่ะอันนี้ประสบการณ์สูงนะผมได้มาจากผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาเก็บไว้นานแล้วก็เป็นสายตรงแต่เขาไม่ไม่โชว์นะอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอฮานุมานเนี่ยเหรอหลวงพ่อดิ่งล้วนๆเลยฮะแล้วก็ลงรักเดิมไว้นะเดี๋ยวเรามาร่วมกันก็ถ้าใครสนใจพระชัยหลังช้าง 1,800 บาทเท่านั้นเองสี่พันสองนะเอารายการต่อมาเดี๋ยวเอารายการนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจับก่อนจับคนก่อนดีกว่ามาจับคนก่อนอันนี้จับคนนี้แล้วได้อะไรคะ8ที่9แล้วได้อะไรคะอันนี้ได้อะไรคะก็เป็นพระพิมพ์เล็กพระพิมพ์เล็กอยุธยานะคะหนึ่งท่านชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรอันนี้ผมถือไว้อยู่เดี๋ยวนะคะนี่เดี๋ยวมดเปิดให้ดีกว่าแล้วก็ให้กล้องซูมดีกว่านะคะชื่ออะไรเนี่ยใช่เดี๋ยวดูนิดนึงชื่ออะไรเอ่ยครับผมคุณอะไรอะมาร์คมาร์คกสิทธิ์สุทธิ
ประเสริฐปรารถนาจะมีพระชุดนี้ไว้ครอบครองเป็นมรดกมรดกสิทธิ์ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปนะคะยินดีด้วยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทักไปกับคุณพี่เขียนเลยนะแล้วผมแล้วคุณเนี่ยเมื่อได้แล้วเนี่ยผมอยากกลัวว่ารับของเนี่ยถ่ายรูปคุณคู่กับพระมาส่งให้ผมหน่อยเพราะว่าจะได้ครับจับต่อฮะจับต่ออันนี้ต่อไปพิมเล็กอยุธยาค่ะพิมเล็กอยุธยาอันนี้คือมาจากเม้นท์นะมาจากคอมเมนต์นะใช่ค่ะมาจากคอมเมนต์นะคะใน Facebook ใช่ไหมคะนึงนี่นะผมนี่ค่ะลงให้ในเฟซนะมั่วเลยเอางี้นะครับคุณสุขทุกทางเดียวกันจบที่ใจเราขอชื่อเฟซเขาปรารถนาพระชุดนี้เพราะเป็นพระของพ่อที่มีพระราชดำรัสพระราชดำรัสให้จัดสร้างและระลึกถึงครูบาอาจารย์สายกรรมฐานค่ะอันนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะคะคนนี้ได้ถ่ายนะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วประกาศอีกทีนึงนะครับสุขทุกทางเดียวกันจบที่ใจเราจบที่ใจเรานะอันนี้คนสุดท้ายเนี่ยให้พี่ทับจับให้พี่ทับจับนะคะพี่ทับจับนะคะล้วงเลยนะคะไม่ได้มองนะฮะผมก็จับแล้วนะดูมั่วมั่วมั่วไปจับเลยค่ะดูหน่อยนึงคุณซันครบแล้วนะ5คนนะอันนี้นี่ฮะคุณอะไรนะคุณซันคุณซันผมอ่านไวๆเดี๋ยวดูแป๊บนึงขึ้นหน้าจอก่อนผมว่าเร็วแสดงว่าขายรถกระบะป่ะเดี๋ยวมือมันหลุดผมว่าผมเป็นคนสกลนครโดยส่วนตัวเริ่มสายศรัทธาพระเกจิสายนี้ได้ศึกษาพระเกพระสมเด็จจิตรดาทราบว่าโปรดเกล้าให้สร้างและมีเกจิสายผมว่าเร็วสายอะไรคะเนี่ยสะอะไรไหนสายมีเกจิสายสายอะไรคะพี่สายกรรมฐานสายสกลสายสกลสายสกลค่ะใช่ตอนนี้เนี่ยผมได้ครบ5คนแล้วค่ะผมก็ไปประกาศในเพจอีกทีนึงว่ามีใครบ้างที่ได้ไปนะแล้วติดต่อกันอีกทีนึงอันนี้ผมพับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแจกในคอมเมนต์เนี่ยครบถ้วน5คนแล้วนะไม่มีเกินกว่านี้นะครับแล้วก็ใน SMS นี่นะตอนนี้คุณมีโอกาสใน SMS แล้วใครที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะทางชมรมเนี่ยอยากได้พระพิมพ์เล็กทรงพิมพ์สุโขทัยค่ะ4642828พิมพ์ SMS เหมือนที่เขาส่งมาเนี่ยพุทธศิลป์พุทธธรรมนำชีวิตแค่นี้เองมีสิทธิ์ได้ส่งอะไรมาก็ได้ใช่ไหมคะใน SMS นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะไปลอกมาในเฟซชั่วโมงมีใครบ้างแล้วก็สุ่มมาแล้วเราก็จับใครได้2คนได้ไปเลยองค์ละ8องค์ละ 4,000 ถูกต้องนะครับองค์นี้เนี่ยผมเคยขายสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ10,000โอ้โหครับจริงแล้วก็ถ้าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ยุทธยาเนี่ยสูงสุดผมเคยขายได้ประมาณ 40,000 ครับนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยขายไปแต่อันนี้นะถือว่าเป็นพระดีๆแล้วพระชุดเนี่ยที่บอกเนี่ยสุดราคาเป็นแสนแล้วอย่างนี้ชุดนี้ครับชุดนี้ใช่ไหมคะก็ชอบมากอันนี้ต่อไปนะคะท่านต่อมาดีกว่าค่ะเป็นหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะคะฉะเชิงเซาหนุมานผงค่ะผงแรกเนี่ยค่ะนี่เลยอันนี้ดูแล้วราคาสูงนะแต่จริงราคาไม่สูงหรอกถ้าคุณไปพื้นที่เนี่ยคุณจะตะลึงในราคานะเดี๋ยวต้องถามก่อนคนนะว่าหลวงพ่อดิ่งหรือว่าหนุมานเนี่ยจะท่านจะเกี่ยวกับอะไรอะคะคุณวิทย์ค่ะอันนี้ปรนันรู้เลยครับเป็นลูกศิษย์ในวัดนี้ผมหลวงพ่อดิ่งใช่ไหมใช่ผมรู้เลยอธิบายให้ฟังหน่อยไม่แหมถ้าพูดถึงเรื่องลิงห้าปากเนี่ยสายลิงนะหลวงพ่อดิ่งแล้วก็สืบทอดมาหลวงพ่อฟูไว้บางสมัครนะฮะแล้วก็สุดยอดของลิงเนี่ยก็คือเรื่องของเมตตามหานิยมนะฮะทำอะไรก็เรียกว่าสำเร็จสมปรารถนาทำอะไรก็เร็วปุ๊บปั๊บใช่และยิ่งทั้งอันนี้เขาบอกว่ามีผงของหลวงพ่อดิ่งใช่ไหมผงหลวงพ่อดิ่งล้วนแล้วผงหลวงพ่อดิ่งเนี่ยผมจะบอกให้เขาเรียกผงดำพญาช้างสารเชื่อไหมผมจะเล่าให้ฟังแค่ผงอ่ะแค่เอามาทำเนี่ยมีคนเสียชีวิตนะในบ้านวังบองบัวแล้วก็ไปเผาศพเนี่ยแต่ทีนี้เขาเอาพระหลวงพ่อดิ่งอ่ะผงนี่แหละเน็บไปที่เน็บไปที่เสื้อเผาไม่ละลายฮะต้องหมดละลายหมดจะเป็นพระโอ้ไม่ธรรมดานะซึ่งไหมไม่อันนี้เรื่องจริงนะฮะอันนี้คือคนบางวัวรู้นี่ได้มาเนี่ยนะจากเพื่อนที่สนิทมากแล้วก็เป็นครูที่สอนเรื่องพระกับผมด้วยคนนึงที่ให้ความรู้ครับก็ได้มาบอกว่าลองดูแล้วกันเผื่อใครสนใจนะฮะชุดนี้นะครับมีองค์เดียวเท่านั้นเอง 4,000 4,000 เบามาก 200 บาทค่ะ 200 บาทมีชุดค่ะมีองค์เดียวนะคะหลวงพ่อดิ่งค่ะว่าชมในภาพนี่จะชัดกว่าใช่อันนี้ภาพที่ค่ะขอภาพหลวงพ่อดิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับมันครับรอสักครู่นะคะค่ะคือก็อาจจะรีเลย์นิดนึงค่ะครับค่ะมาแล้วมาแล้วหลวงพ่อฟูหลวงพ่อฟูอันนี้หลวงพ่อฟูบางสมัครหลวงพ่อฟูท่านเป็นลูกศิษย์ค่ะแต่ท่านอยู่วัดบางสมัครแต่หลวงพ่อดิ่งอยู่วัดบางวัวตรงข้ามกันค่ะแค่อยู่เทินรถถึงเลยค่ะต้องครับหลวงพ่อฟูเนี่ยนะท่านก็เป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นศิษย์เอกสืบสายตำนานของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวและหลวงพ่อดิ่งท่านก็ดังเรื่องของลิงลิงนะฮะ
หนุมานอีกทีนึงถ้าหนุมานต้องหลวงพ่อสุนทรสารกุลแต่ถ้าเป็นลิงจะต้องเป็นหลวงพ่อดิ่งไว้บางวัวนะอันนี้คือจะแยกกันนะครับในสายแถบนี้ไม่ธรรมดานะครับไล่ผีก็ได้นะถูกต้องอันนี้แปลกนะแล้วปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อฟูนถือว่าเป็นพระเกจิอาวุโสรูปหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็โด่งดังนะครับมีการจัดสร้างหลายรุ่นแต่วันนี้เราได้มาถือว่าสเปเชียลจริงก็คือหนุมานผงรุ่นแรกครับเรียกไว้เป็นผงของหลวงพ่อดิ่งล้วนนะฮะอันนี้ประวัติเนี่ยคุณไปถามอาจารย์เช้าได้ว่าผมโกหกคุณหรือเปล่านะได้เลยนะเพราะคุณอยู่วัดบางวัวนี่นะท็อปถามอาจารย์เช้าวันอาทิตย์ผมก็เจอท่านถามว่าครับลิงรุ่นแรกอ่ะของหลวงพ่อฟูบางสมัครเนี่ยประมาณปีเท่าไหร่ปี3กว่าทําครั้งแล้วเอาผงหลวงพ่อดิ่งมาใส่จริงมั้ยแล้วเยอะมั้ยต้องถามดูนะว่าชุดเนี้ยคือผมจะบอกให้ผงหลวงพ่อดิ่งเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมีเหรอผมบอกให้เลยว่ามีเพราะผมก็ไปตักมาเหมือนกันนะฮะมีคู่แล้วก็เอามาทำอย่างเงี้ยแล้วก็จุ่มอะไรนะจุ่มแล็กจุ่มลักจุ่มลักหรือจุ่มแล็กแล็กเกอร์4,200นะครับชุดนี้เหรียญสวยมากมีเหรียญด้วยนะคะแล้วก็มีนี่เหรียญเจ้าสัวหลังยันใบพัดนะฮะด้วยสวาสูเนี่ยนี่มอบให้เป็นของแข่งเที่ยวลึกไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วลิงตัวนี้ถามว่าเล่นกันเท่าไหร่ข้างนอกเขาเรียกหนุมานหรือลิงคุณวิทย์เขาเรียกหนุมานลิงลิงลิงถ้าหลวงพ่อดิ่งก็เป็นลิงลิงจับหลักจับหลักแต่คือทำลิงเวลามองก็จะหนุมานมันก็คล้ายๆกันทีนี้เขาไม่จุ่มไงจุ่มเขากลัวผิวเนื้อผงมันจะหลุดกระเด็นเนี่ยก็เลยจุ่มแล้วเขาก็เลี่ยมไว้สมัยนู้นเลยตอนนี้คนฝากมาที่ออกปุ๊บเสียดายแล้วล่ะฮะ4,200เพราะผมจะบอกให้ว่าประสบการณ์ผงหลวงพ่อดิ่งนั้นสุดยอดมากไม่ธรรมดาครับผมนะใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันต่อไปค่ะอันนี้ค่ะรายการนี้ค่ะอินค่ะอินเก่าเขาเล็งอยู่ใช่เขาก็เล็งๆอยู่ค่ะก็เอาปากกามาร์กไว้เนี่ยนะคะคืออยากรู้ว่าอินเก่าเนื้อทองผสมเนี่ยนะคะเป็นของเก่าเหนือหมายความว่าอะไรคะมดไม่เข้าใจเดี๋ยวเราเอาไปดูภาพกันเดี๋ยวนี้เนี่ยอินฮะอยู่ในมือนะอินค่ะอินอยู่ในมือค่ะอินเนี่ยนะตามความเชื่อของทางล้านนาเนี่ยเขาเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับเครื่องมงคลอาถรรพ์คือเกี่ยวกับเรื่องนะเมตตาจะบอกว่าเรื่องเพศเนี่ยก็นะถือว่าก็จริงเรื่องเมตตามหานิยมคือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะไปหาแฟนนะไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยเอาอินไปเนี่ยจะได้ก็จะได้ดีไหมเนี่ยจะก็จะได้สามีไงได้คืออย่างนี้อินเนี่ยนะขออาจารย์วิทย์อันนี้ให้ดูนี่พญาขาวคำพญาขาวคำนี่ให้ดูก็เกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวเรื่องกันหมดอ่ะนี่นะวิชานี่เขาเรียกว่าสัพพยะนะฮะวิชาล้านนาทีนี้พอออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่อินเนี่ยเขากำลังเสพสังวาสกันอยู่เห็นไหมใช่เนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยอาจารย์วิทย์อธิบายหน่อยฮะหมายที่ตรงเนี้ยฮะนะตรงเนี้ยก็หมายถึงเอาความเชื่อของคนเหนือคือว่าถ้ามีพญาเขาคำมีอินคู่นะอันเนี้ยเนี่ยม้าเสพนางนะครับมันคืออีหลอดเดียวกันเลยมีนางเสพม้าไหมมันก็แล้วแต่จะเลือกนะฮะมันจะมาอีหลอดเดียวกันเลยคือเรื่องของเสน่ห์เรื่องของเสน่ห์เมตตานี่นี่สุดๆเลยอันนี้สุดๆเลยนะอะไรวัวดูดอันนี้อะไรเสือดูดนั่นแหละวัวเสืออะไรเงี้ยคือเป็นมิตรไงถ้าบอกแล้วบอกว่าอันนี้ยืนนี่ยังธรรมดานะอันนี้ยังธรรมดาตัวที่อาจารย์พิทเอามาออกเนี่ยนะเอารูปมาเขาเรียกว่าเป็นท่านิยมเดี๋ยวดูกันคล้ายอย่างเงี้ยนะอินทั้งหมดที่คุณเห็นตรงนี้เป็นอินเก่าของพนาจารย์ด้วยนะครับแต่ที่ได้มานี่นะอายุถ้าดูเนี่ยผมบอกเลยอายุเนี่ยมี100กว่าปีขึ้นไปล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นอินที่เป็นสำริดนี่ให้ดูนะฮะนี่ก็จะมีหลายแบบพิมพ์เนี่ยคล้ายๆอันแรกข้างอาจารย์วิทย์ก็ชอบนะอ้าวแล้วเวลาเขาบูชาไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยคือเราไม่เคยเห็นเธอเข้าใจไหมเราไม่เคยเห็นแต่ว่าเรารู้แต่ว่าคือเราพอรู้ข่าวว่าต่างชาติเนี่ยจะนิยมและจะชอบมากคือที่เราจับมาดูเนี่ยเราไม่เคยเห็นเนื้อไหมสำริดนะสำริดแล้วยิ่งบางคนได้อย่างนี้ไปเขาไปทำไหมเขาไปแช่น้ำมันดอกทองดอกนี่นะน้ำมันอะไรนะน้ำมันดอกทองว่านดอกทองเพื่อว่านดอกทองเพื่อไปทำใส่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มพลังสรุปดีหรือไม่ดีเนี่ยดีครับดียิ่งเกดูคือมีอ้าปากด้วยนะอ้าใจสั่นเลยผมรุ่นนี้นะดูดิดูที่เป็นผู้หญิงที่เป็นจุกเป็นมวยอ่ะเหมือนอ้าปากด้วยนะแม่เข้าใจเอาวัตถุมงคลมานะวันที่พิธีกรหญิงมาเนี่ยถ้าปกติพิธีกรชายมา2ท่านนี่วันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายข้างล่างให้เห็นว่าโมเมนต์เนี่ยมันครบจริงๆน่าจะตะแคงดูอีกนิดนึงจะเห็นเลยนะเนี่ยนี่ก็เห็นแล้วนี่มันตรงไปมันต้องเห็นมั้ยตะแคงดูดิข้างล่างโหน่อยนึงเห็นมั้ยเหมือนมีอะไรห้อยอยู่ข้างในอาจารย์บอกว่านี้นะคะไม่ต้องโทรมานะคะเดี๋ยว
เอาใครเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ 3,800 บาทไม่แพงเนี่ยครับอันนี้ผมบอกเลยเป็นของเหนือแล้วก็เป็นของเก่านะครับนี่ของใครเนี่ย100กว่าปีแล้วเป็นของเซียนพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ให้เอ่ยนามต้องบอกไว้ไม่ต้องพูดด้วยนิดนะเพราะว่าอันนี้เราแบ่งให้ใครไปของรายการไม่แต่นะคือบอกว่าอย่างมดอย่างเงี้ยสายวัดเราสายทำบุญใช่ไหมเราก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์ว่างไหว้พระอันนั้นส่วนนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของสายดำสายอะไรที่เขาว่ากันไหมมันเกี่ยวไหมอันนี้เขาเรียกว่าบางทีขอพระเขาบอกเคยได้ยินไหมขอพระจะช้าก็คือแล้วแต่บุญเขาเรียกว่าอะไรนะศีลเท่ากันก็เจอกันถ้าเจอไม่เท่ากันมันก็แยกกันไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยเทพเทวาอินอะไรอย่างเงี้ยในสายอย่างเงี้ยมันก็เร็วนะฮะเอามาอีกนะฮะมาแล้วค่ะมาจัดรางวัลอันนี้ขอแยกนะเพราะว่าอันนี้จะเป็น SMS แล้วนะขอแล้วนะอันนี้จบแล้วนะฮะอันนี้จบไปแล้วโปรเจกต์นี่เกลี้ยงแล้วเดี๋ยวจะเทกล่องเปล่าให้เขาเห็นก่อนสิว่ากล่องเปล่านะฮะอันนี้คืออะไรฮะ SMS เนี่ย SMS หน้าจอจะมีแต่เบอร์โทรซึ่งเบอร์โทรเนี่ยอยู่ด้านหลังขยับก่อนนะไม่ได้ออกให้เห็นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรแล้วเขาเขียนมาว่าอะไรเดี๋ยวให้อ๋อโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ได้กี่คนได้2คนได้2ท่านเป็นพระพิมพ์สุโขทัยพิมพ์เล็กนะผมขอเขย่าแล้วกันตอนนั้นพี่ทับเขย่าผมเขย่าจะเขย่าพวกเมื่อกี้จอกระเทือนด้วยแม่นี่พิมพ์สุโขทัยนะครับเปิดคนได้ชมเลยแล้วด้วยแล้วก็คนข้างนอกก็สามารถที่จะดูอ้าวใครก็ได้ส่ง SMS เข้ามาปิดหลังปิดหลังหน่อยปิดเบอร์หลังเขาโอเคแค่นั้นแหละหมายเลขนี่ฮะนี่ฮะได้ไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะส่งข้อความไปด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราสูมดูเดี๋ยวมาอีกได้อีกท่านหนึ่งในนี้มีท่านนะอันนี้เขาคัดมาต่อเพจนะคือเพจหนึ่งปุ๊บเขาคัดตัวหนึ่งขอต่อเพจปุ๊บคัดตัวเดี๋ยวผมแยกนี่ให้นะคนนี้ฮะ0846405 3นะจับกระแสพระนะครับท่านนี้นะให้คุณมดอีกทีดีกว่าผมขยี้แล้วเดี๋ยวผมจับอันนี้ให้ใหม่ครับผมอันนี้เบอร์นี้ได้ไปไอ้เยอะๆกล้องจับไมค์ทีฮะพระนาจะมีพระชุดนี้ไว้นี่นะฮะจับเพื่อน้อมระลึกถึงซึ่งพ่อหลวงของนี่นะฮะเอาไม่รู้ใครอ่ะเอาสมควรที่ได้ไปคนนี้นะมาอีกคนหนึ่งนะคะมาอีกท่านหนึ่งนิ่งๆ0615419292จับกระแสพระนะครับคนนี้เขาเป็นข้อความว่าไงเดี๋ยวข้างหลังก็ดูนะไม่ต้องไล่ใช้เวลาไล่ดูนิดนึงนะครับแต่คำนี้เขาเขียนดีนะปรารถนาจะมีพระชุดนี้ไว้ครอบครองเพื่อน้อมระลึกถึงพ่อยินดีด้วยนะแล้วเราไม่ให้คนที่แบบมาอย่างนี้นะต้องเปิดสายแล้วเวลามันยังมดเนี่ยเราที่ใส่อยู่จอมใส่อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสวยงามฮะคือให้เป็นที่เลยเพราะว่าเป็นพระของพ่อเดี๋ยวผมก็ใส่อย่างนี้แหละอุณาลงใช่ไหมคะสมเด็จอุณาลงครับผมเนี่ยผมก็ใส่อย่างนี้นะครับก็ให้ดูว่าเรานับถือเราก็ใช้เราศรัทธาเราก็ต้องขึ้นคอแล้วก็น้อมนำนะคุณงามความดีขององค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านไม่เคยมาบอกว่าเอ้ยวิทย์ทำอย่างนี้สิประชาชนทำอย่างนี้สิเปล่าท่านจะทำให้ดูแล้วเราต้องทำตามแล้วเราทำตามเราจะได้ดีใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ท่านสอนเราทางอ้อมแหละค่ะใช่ค่ะแล้วให้เราอดทนให้เรามีความตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นไม่ขี้เกียจและทำงานให้เห็นเนี่ยผมก็จะทำเป็นอย่างนี้นะครับนะครับต่อมานะครับเบอร์โทรศัพท์เตรียมตัวเลยอ๋อไซส์พิมพ์ใหญ่นะ029423319ครับผมนะหรือ029423498เอาหูวางนะอย่าเพิ่งนะเพราะว่ามันจะหนูมันจะเลทเวลากับทาง Facebook ประมาณ 5-6 วินาทีเพราะเดี๋ยวมันจะไม่แฟร์ครับเอาไงฮะก็โทรมาแล้วฮะเอาไงคือเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ย029423319 029423ไม่คนที่โทรมาเขาตั้งใจนะเอาอย่างงี้เขามาจะมีให้กลับมาได้กลับไม่ได้โอเคโอเคได้เลยอย่างนี้ดีอันนั้นเขียนเอาขีดคนเท่านี้เห็นตรงนู้นเนี่ยอ่ะปลดออกไปแล้วนี่เอามาผมเขียนให้มาอันนี้ได้ไม่ได้กับแค่นี้เอามาดิเอาใบยังมาฉีกมาดิเอาเดี๋ยวเย็นอันที่ได้อันนี้ได้ไปแล้วนะมาฉีกครึ่งมาถูกกับผิดแล้วกันจบถูกกับผิดได้ก็ได้ได้กับไม่ได้กับไม่ได้ไม่ได้คนนี้มาแล้วนะคะมีสายมานะใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะเราได้กับไม่ได้ยังไงกี่อันเอาอย่างสามอันเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับประกอบครับผมอ๋อคุณประกอบโหโทรไวนะครับคือตอนนี้นะแฟร์ผมเป็นคนเขียนเนี่ยมันจะมีคำว่าได้3ชิ้นกับไม่ได้3ชิ้นมันจะรวม6จะหย่อนลงไปในนี้เดี๋ยวให้คุณมดจับครับเพราะมันต้องให้คุณมดจับอยู่แล้วล่ะคุณประกอบเป็นสมาชิกในชมรมหรือเปล่าเป็นครับโอเคผมแป๊บแสดงว่าคนในชมรมเขาดูอยู่นะครับผมม้วนให้เลยแฟร์ใช้ชื่อว่าอะไร
ใช้ชื่อใน Facebook ว่าอะไรที่ไปขึ้นที่นั่นอ้าวอันนี้ขยาวสิขยาวนะว่าจับมันจะมีได้กับไม่ได้ถ้าได้มาจบเลยทันทีคุณประกอบถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับใหม่ไม่ซ้ำนะอ้าวมดนะคะมดจับให้นะคะได้ไม่ได้คุณมดทีมใหญ่อยุธยาใหญ่ธัญญาอะไรเอ่ยได้ค่ะได้ครับตอบนะคะได้ค่ะได้นะคะครับผมใช้ชื่อใน Facebook ว่าอะไรโอ้โหได้ Facebook ใช้ชื่อโชติหงเหินครับโชติหงเหินนะเดี๋ยวครับผมก็ไปดูว่ามีนะอันนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวผมจบแล้วโชติหงได้ออกเลยได้แล้วครับขอบคุณมากนะร่วมสนุกกันนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ผมหยิบมาเขาขับมาได้อันนี้นะที่ม้วนอยู่อันนี้ไม่ได้เห็นไหมอันนี้เราแกะให้ดูว่าเราไม่ได้หลอกนะฮะใช่อันนี้ไม่ได้นะฮะนี่ผมล้วงมาจากกล่องค่ะอันนี้ได้อย่างเงี้ยแจกแค่องค์เดียวใช่ไหมคะพี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่องค์เดียวอันนี้ไม่ได้ใหญ่ที่มีราคาบ้างแล้วมีน่ารักด้วยก็คือสรุปแล้วว่าเฮงมากเลยจับปุ๊บได้ปั๊บเลยจับปุ๊บได้โทรมาสายแรกก็จับได้เลยนะคะโอเคฮะก็ร่วมสนุกกันนะครับก็เหนือจากตรงนี้ที่ร่วมสนุกกันแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่เราแจกตามสัญญาเพราะว่ามันเป็นพระของประธานชมรมเราแจกแล้วก็จะมีพระที่ชุดทำบุญเนี่ยต่างหากก็คือจะนำเงินตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไปทำบุญในวันที่14มิถุนายนที่วัดชูจิตธรรมารามคุณก็รู้ดิอ๋อรู้จักค่ะรู้จักพระเนี่ย400กว่ารูปนะครับใช่ค่ะพระเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวต้องไปร่วมบุญกับคุณวิทย์ด้วยอย่าลืมเตือนเราด้วยนะออกโรงทานไปจะให้มดเนี่ยไปทำขนมครกแคะโอ้ยไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเป็นแม่ค้าขนมครกไปร่วมงานบุญกันค่ะนะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้ในเรื่องของการแจกเนี่ย8คนได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทำบุญเนี่ยผมแยกกันเลยนะเพราะว่าส่วนที่ทำบุญแล้วก็เช่าพระทำบุญตรงนี้จะเข้าในบัญชีชมรมโดยตรงนะเป๊ะเลยนะครับก็จะแยกกันจะได้ไม่งงนะครับรู้สึกอยากไม่ใช่คุณท็อปหยิบมาใส่มดในมือมดเนี่ยแล้วคุณท็อปจ่ายตังค์ให้มดด้วยนะอันนี้ก็คืออิ่มนะครับให้ดูกันก็แล้วกันนะเวลาเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณสมาชิกชมรมทุกตามรับชมของรายการของเราด้วยจับแจกกินแจกไปแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็แจกไปให้ตามสภาพที่ตรงนี้ด้วยมันก็ดูแบบว่ามาทำรายการมดเคยมาทำกับคุณวิทย์นะ 2-3 ครั้งนะคะแต่ว่ามดมาครั้งนี้มดบอกเลยนะคะว่ากิจการจัดรายการเนี่ยดูมันมีรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าเบื่อแล้วมีนู่นมีนี่มีอะไรมีใช่แล้วร่วมกันใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีผมจะลงโพสต์ไปจะมีสิทธิ์กองบุญนะกองบุญละ 1,600 บาทไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นได้เป็นพระพิมพ์สุโขทัยพิมพ์อยุธยาพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กอยุธยาค่ะกองบุญในเนี้ยจะคุณจะโอนเงินเนี่ยเขาไม่ได้เข้าผมคือโอนเงินเข้าบัญชีของชมรมโดยตรงแล้วผมก็จะส่งพระให้คุณเพราะนั้นเนี่ยนอกจากไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วผมจะต้องจ่ายค่าส่งให้คุณด้วยนะอันนี้เป็นกองทุนที่ผมเตรียมไว้สำหรับงานบุญวันที่14ไม่งั้นใกล้ๆวันไปหามันจะหายากเพราะนั้นเนี่ยหาไว้ก่อนนะครับแล้วก็แจกให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างรวมทั้งกับเงินค่าสมาชิกตอนนั้นที่ผมเปิดรับไปก็จะเอาเงินตัวเนี้ยมาใช้ในงานบุญส่วนเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำแล้วผมชัดเจนนะไม่ใช่เอาเปิดแล้วเอาไปทำนู่นใช้ส่วนตัวไม่ใช่บัญชีที่เปิดเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวเซ็นจะมีเลขาชมรมอีกคนนึงเป็นคนเซ็นด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนละขากับผมดูแลแล้วก็มีสมาชิกกรรมการที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำให้มันโปร่งใสที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับบุญก็บุญนะครับขายก็ขายนะครับเราไม่หลอกกันแล้วไม่จำเป็นต้องไปอ้อมไปเลี่ยงบาลีผมไม่เลี่ยงตรงๆเลยขายก็ขายนะไม่ใช่เด็ดของแล้วบอกว่าไม่ได้ขายมันก็คือขายนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาตรงๆของเราชัดเจนอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมในวันที่20นะครับในวันที่20พฤษภาคมนี้ผมนะครับคุณมดบอกว่าจะไปอ้าวในวันที่20ไปเจอกันไปง่ายๆนะวัดแคร์สุพรรณบุรีวัดแคร์ตรงข้ามตรงข้ามเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาทำป้ายไว้ว่าไปร่วมหล่อนะไปร่วมเลยนะเราจะไปหล่อฐานพระพระเจ้านาคซ้อนฐานพระขนาดใหญ่7คนโอบนะน้ำหนักเป็นตันนะครับร่วมหล่อกันในวันที่20พฤษภาคมนี้ช่วงประมาณเที่ยงเดี๋ยวกำหนดการจะลงอีกทีนึงเชิญชวนงานนี้ฟรีไม่ได้เสียตุ้งสตางค์อะไรแถมมีของแจกของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปร่วมงานบุญกันนะครับใครอยากจะทำบุญอะไรตรงนั้นก็ขอเชิญเลยหรือใครจะนำโลหะไปร่วมหล่อจะมีเศษเงินเศษทองจะไปหล่อก็ไปหล่อคุณวิทย์ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยนะอาจจะแบบว่าอยากรวมตัวกันมาเนี่ยรถตู้คันหนึ่งสองคันเนี่ยติดต่อมาได้นะเพราะว่าบางทีมดก็ขี้เกียจขับรถเหมือนกันอันนี้มีแต่ว่าตอนนี้เราจะร่วมตอนนี้กำลังจะจับมือกับทางโฮโลเวิลด์กับโฮโลมาสเตอร์นะ
เป็นคณะศรัทธาบุญนะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทัวร์ศรัทธาบุญเหมือนไปป่าศรัทธาบุญไปทำบุญไปร่วมหล่อพระแล้วก็ไปถวายปัจจัยที่วัดซึ่งเราจะกำหนดไว้แล้วนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะกำหนดไว้เสร็จว่าจะมีเป็นวัดไหนบ้างที่เราจะไปถวายบุญกันเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นทัวร์แต่ว่าไปเป็นคณะบุญคณะร่วมศรัทธาบุญคือเราไปทำบุญร่วมกันแล้วจะมีไปตามวัดต่างๆด้วยร่วมกันหรือถ้าใครจะขับรถตามไปด้วยก็ได้ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาบอกไม่สะดวกเรานั่งรถตู้เดี๋ยวเราจะจอดไปใช่ค่ะแล้วก็ลงชื่อจองแล้วก็โอนเงินมาเป็นค่ารถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะรวมเรื่องของอาหารไปด้วยเพราะอาจจะมีพาไปเลี้ยงที่ต้องไปทานนะครับเพราะถ้าผมไม่จัดเดี๋ยวคุณก็ลำบากเพราะว่ามันไปรถคันเดียวกันนะครับต้องจัดให้นี่ฮะเรื่องกินนี้ไม่ได้เลยนะค่ะสำคัญเลยค่ะไปทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องทานค่ะบุญได้ทองก็อิ่มนะก็งานนี้นะสมมติต้องขอขอบคุณอันนึงก็ด้วยรับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากวัดแคร์และพระครูโอ๋เนี่ยก็จะช่วยในการจัดงานในการเททองหล่อครั้งนี้ด้วยก็ขอขอบคุณมากก็ถือว่าท่านก็เป็นญาติธรรมคนหนึ่งที่ได้มาช่วยครูบานาคนาคินนะครับว่าโนวัดนิทัศนาลัยแล้วก็ผมเองด้วยซึ่งก็รู้จักคุ้นเคยกับพระครูโอ๋มานานนะครับงานนี้ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือคุณวิทย์นะครับในการที่จะเททองงานเททองหล่อนี้ที่โรงหล่อที่สุพรรณบุรีอันนี้ใกล้แล้วมาใกล้แล้วก็มาเจอครูบานาจริงวิ่งออกเส้นวังหัวทองก็ใกล้ใกล้ไม่ไกลฮะเดี๋ยวเราจะเป็นรถตู้ไปมดก็มาด้วยกันอ่าใช่ใช่แล้วก็ง่ายมดขี้เกียจกับรถค่ะงานนี้อาจจะได้จางเกตมาเต้นระบำใช่วงสวงโชว์ด้วยก็ได้ไม่เดี๋ยวจะต้องเอาบอกว่าจางเกตนั้นมันต้องมาดูไลฟ์สดนะเนี่ยเออแหมไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะโยงไปทีนี้ก็แล้วกันครับก็ชวนงานบุญกันอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับส่วนในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับผมจะเดินทางไปพรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในแถบมุกดาหารนครพนมสกลอยากจะมาก็มาได้ผมจะประกอบพิธีเนี่ยบวงสรวงแล้วก็ห่มผ้าองค์พระธาตุพนมนะครับในวันเสาร์ในช่วงประมาณสัก9โมงกว่า10โมงนี่แหละนะครับจะไปร่วมบุญกันตรงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะทีเดียวส่วนผ้าจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามนะครับอันนี้เนี่ยเราตั้งใจถวายบุญให้กับองค์นาคพญานาคทั้ง7ผู้ดูแลพระธาตุพนมนะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีวอกก็เลยเตรียมของวัตถุมงคลชุดนี้ไปถวายองค์พระธาตุพนมอ๋อพี่วิทย์เกิดปีวอกพี่เกิดปีวอกเหรอผมเป็นคนเกิดข้าปีก็คือข้าราศีข้าระหว่างละกาวอกกับละกาตามเดือนแม่บอกว่าวันรุ่งขึ้นมึงก็เป็นไก่แล้วมันก็คือคาบกันหมดเลยก็เรียกคน2ปีคน2ปีคาบกันตรงนี้นะครับก็เกิด14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นั่นแหละฮะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเพราะว่าแกเกิดวันที่22มีนามกราคมกุมภาพันธ์มีนามกราคม22มีนาวันเสาร์5เพื่อนผมนะปีละกาแล้วเกิดพี่อย่างสมมติว่าบางคนเหมือนเลยอีกเลยเกิดเลยมา5วัน6วันอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นอีกนักศัตรูนึงก็เป็นปีนักศัตรูนึงแล้วนั่นเลยไปแล้วแต่เนี่ยมันต้องข้ามวันเดียวมันต้องเลยสงกรานต์มันถึงจะปีใหม่ไทยแต่ผมเนี่ยมันดูข้ามปีเขาดูแหละจันทมันมีหลายระบบแต่ว่ามันอยู่ของผมเขาบอกว่าเป็นคนข้ามปีที่ถามกันว่าเกิดเดือนอะไรเนี่ยมดเหรอคะมดราศีตุลชัดเจนทำไมเหรอคะเดี๋ยวก็ดีแล้วไงดีแล้วช่วงนี้จริงเหรอจริงเหรอตุลดีฮะนะดีแน่นอนนะครับก็เรามาอธิษฐานกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมจะนำถวายแล้วหลายๆคนก็เป็นแฟนสมาชิกในชมรมพระสมเด็จจิตรดาหลังนาลมซึ่งผมเป็นประธานอยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นแฟนคลับ FC ในรายการจักรแสพระตรงนี้เนี่ยครับนี่จะนำขึ้นไปถวายที่บนยอดพระธาตุพนมก็ขอทุกท่านสำเร็จสำลิดในสาธุค่ะมียาทั้งหมดนะคุณประสงค์สิ่งใดก็ขอสำเร็จทุกประการนะครับสาธุค่ะผมจะไปจัดการให้ทุกอย่างเลยครับอนุโมทนาแล้วก็เวลาหมดเวลาวันนี้แล้วนะครับต้องขอบคุณคุณมดด้วยครับชื่อใหม่ผมยังไม่คุ้นจริงๆอังสวาพรสิงห์ใจดีอะไรนะอังสวาพรสิงห์ใจดีอังสวาพรใช่ค่ะอาพรที่มีความสวยงามหน่อยโอเคอังสวาอังสวาพรเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะเว็บไซต์ค่ะ yuomlet.com นะคะเป็นเว็บไซต์อันดับแรกของเมืองไทยและเป็นเว็บไซต์พระเครื่องนะคะอันดับหนึ่งใช่แล้วส่วนท่านใดเนี่ยนะคะที่สนใจผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะคะในเว็บไซต์ของเราก็จะมีกระดานนะคะเป็นกระดานหนึ่งเขาเรียกว่ากระดานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมดอาจจะเอาข้อมูลต่างๆนะมาเพิ่มเติมอีกใช่มาคุยด้วยอีกวันนี้ถือว่ามาลองก่อนมาดูตลาดใช่ใช่วันนี้มาลองตลาดค่ะครับผมนะขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็วันนี้นะครับผมวิทย์รัตน์โกศินทร์ครับครับผมท็อปสุดยอดครับค่ะแล้วก็อังสวาพรสิงห์ใจดีค่ะมดเว็บยูค่ะครับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าพบกับผมที่ไหนทักทายกันได้นะครับค่ะใจดีครับผมเช่นกันค่ะเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ